กลับมาเข้าสู่ช่วงของการสนทนานะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าช่วงนี้จะกลับมาพาคุณผู้ชมมาทำความเข้าใจแล้วก็มาดูแผนการรับมือเรื่องของเตียงว่ามีการบริหารจัดการยังไงเพื่อรองรับกับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นขณะนี้ค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะกับนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตถกรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เนี่ยเขาจะมีคำที่คนพูดกันเยอะค่ะเรื่องของห้อง ICU เพราะนะวันนี้เราจะเห็นว่าตัวเลขของผู้ป่วยหนักก็ยังสูงอยู่คนที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็สูงอยู่ถึงขั้นมีบุคลากรทางการแพทย์เขาออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเตียง ICU สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักเป็นศูนย์แล้วถึงขั้นที่จะต้องเลือกผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีปัญหาเกิดจากอะไรอะคะครับกลับเรียนครับก็อยากกลับเรียนในอยากเรียนเรื่องของสภาพของผู้ป่วยและการใช้เตียงก่อนนะครับประเด็นที่แรกเนี่ยผู้ป่วยโควิดเนี่ยจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มสีเขียวนะครับก็คือมีอาการไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยนะครับ2กลุ่มสีเหลืองนะครับเริ่มมีอาการปานกลางนะครับนะฮะตอนนี้อาจจะต้องดูแลใกล้ชิดขึ้นแล้วก็กลุ่มสีแดงนะครับซึ่งอาจจะต้องเข้าสู่ห้อง ICU หรือว่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะมีเริ่มมีอาการปอดอักเสบนะครับนะทีนี้เนี่ยในเรื่องของผู้ป่วยเนี่ยสถานการณ์เตียงของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องดูว่าแต่ละระดับของเตียงนะครับที่มีปัญหาแล้วก็มีประเด็นเป็นบางพื้นที่นะครับนะฮะอย่างต้องยอมรับนะฮะในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ปริมณฑลในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยมีผู้ป่วยที่ต้องเข้าสู่ห้องเป็นผู้ป่วยสีแดงมากขึ้นนะครับอาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับต้องใส่ท่อหายใจนะครับสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่สูงอายุนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าค่อนข้างที่จะตึงมากโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเรามีข้อมูลนะครับถ้าในภาพรวมของเตียงทั้งหมดเนี่ยเราใช้ไปทั้งหมด 63% 63% นะครับแต่ว่าสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยเราก็ใช้ไปประมาณ 65% ค่ะในภาพของทั้งประเทศนะครับค่ะนะในส่วนของแต่ในของกรุงเทพมหานครเนี่ยใช้ไป 90% แล้ว 90% มีช่องแคบมีช่องว่างน้อยมากนะครับนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองนะครับคือปัญหาในการขยายเตียงเนี่ยไม่ใช่ว่าคือตัวเตียงเนี่ยพอทําได้ปัญหาคือบุคลากรสีเขียวเนี่ยเราขยายได้ง่ายมากนะครับเพราะว่ามีเตียงแล้วก็มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้บุคลากรทางการแพทย์คอยสังเกตอาการเท่านั้นอันนี้ทําได้อันนี้ทําได้สีเขียวอันนี้ทําได้ง่ายนะครับปัญหาก็คือสีแดงสีแดงเนี่ยจะต้องเป็นห้องที่เป็นเขาเรียกเป็นเนกาติเพเชอร์ก็คือเป็นความดันลบค่ะสองสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องใช้บุคลากรที่มีความชำนาญนะครับในการที่จะดูแลผู้ป่วยวิกฤตไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือว่าเป็นพยาบาลนะครับอันนี้โอกาสการขยายเนี่ยทำได้แต่ว่ามันจะไม่ได้รวดเร็วเหมือนกับที่เหมือนสีเขียวนะครับ5วันทำเสร็จนะครับนะฮะอันนี้จะเป็นมีประเด็นนะครับแล้ววันนี้เนี่ยและลักษณะเตียงของคนไข้ก็เหมือนกันก็อยากเรียนว่าอย่างถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยโควิดเนี่ยนอนครั้งหนึ่ง14วันแต่เตียงของโรงพยาบาลทั่วๆไปเมื่อก่อนเรานอนเนี่ยประมาณ5วัน7วันก็มูฟออกมีคนใหม่เข้ามาก็จะหมุนเวียน1เตียงก็สามารถที่จะดูแลคนไข้ได้หลายคนมากขึ้นอันนี้คือลักษณะของเตียงนะครับลักษณะของคนไข้แต่ต้องยอมรับนะครับวันนี้ในอาทิตย์ถ้าในภาพของกราฟเนี่ยจะเห็นได้ว่า อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคนที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยนะครับดิชาร์ตออกจากโรงพยาบาลเนี่ยน้อยกว่าคนที่เข้าโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าคนที่ออกจากโรงพยาบาล นะวันนี้ก็คือคนที่14วันที่แล้ว14วันที่แล้วเนี่ยคนไข้ของกทม.เนี่ยยังประมาณไม่ถึงพันหรือพันก็พันนิดๆนะครับแต่ช่วงอาทิตย์นี้นะครับ1-2อาทิตย์นี้เนี่ยคนไข้ของกทม.เนี่ยวันหนึ่งพันกว่า 1,500-1,800 บางวันขึ้นถึง 2,000 เพราะฉะนั้น14วันที่แล้วเนี่ยประมาณ 8-900 นะครับนะก็ออกไป 8-900 แต่วันนี้เข้ามาทีหนึ่งเป็น 1,500-1,600-1,700-1,800 ก็เลยทำให้เตียงเนี่ยรับ
แต่ว่าเรามอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับมีการวางแผนที่จะขยายเตียงนะครับแต่ต้องยอมรับว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีมาเยอะมากนะครับแต่ในภูมิภาคเนี่ยเรายังรับได้นะครับเต็มที่นะครับวันนี้ก็มีการจะขยายเตียงอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีขยายเตียง ICU ได้อีกประมาณ100กว่าเตียงนะครับถึง190เตียงได้นะครับโดยพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีแพทย์อายุรศาสตร์นะครับซึ่งจบมามีความชำนาญทางด้านนี้เนี่ยประมาณ140คนเราระดมจากภูมิภาคทั้งหมดนะครับมาช่วยที่กทม.และปริมณฑลนะครับ140คนสามารถที่จะเปิดนะครับเปิดเตียงได้ถึง190กว่าเตียงเช่นจะเปิดที่ขยายไปที่โรงพยาบาลรามานะครับก็จะเปิด ICU ได้อีก24เตียงโดยเอาแพทย์และพยาบาลจากภูมิภาคเข้ามาช่วยนะครับที่ธรรมศาสตร์อีกประมาณ16เตียงวชิระพยาบาลอีก12เตียงนะครับแล้วก็ยังมีที่กทม.จะเปิดที่ผู้สูงอายุบางขุนเทียนบ้างราชพิพัฒน์บ้างนะครับก็แล้วก็ธนบุรีก็จะไปช่วยเปิดที่บทม.11อีก55เตียงรวมหมดประมาณ190เตียงอันนี้คือสีแดงนะครับแล้วก็จะเปิดสีเหลืองอีกนะครับประมาณ400กว่าเตียงนะครับสีเขียวอีกนะครับอย่างบุษราคำเนี่ยวันจันทร์เนี่ยนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลมอบนโยบายว่าจะต้องเปิดนะครับเพื่อช่วยเหลือนะครับในกทม.แล้วก็ปริมณฑลนะครับอีก 1,300 เตียงนะครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยการเตรียมความพร้อมของเราเนี่ยมีทั้งสีแดงที่เพิ่มขึ้น190เตียงที่จะมีสัปดาห์หน้าสีเหลืองก็ปรับเพิ่มขึ้นอีก400กว่าเตียงแล้วก็บุษราคำก็จะมีการปรับเพิ่มอีกถ้ารวมกับเตียงที่เรามีอยู่นะวันนี้เนี่ยค่ะขออนุญาตสอบถามนิดนึงว่าอย่างในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเตียงภาพรวมแล้วเรามีอยู่จำนวนประมาณเท่าไหร่อะคะตอนนี้เป็น 20,000 กว่าเตียง 20,000 กว่าเตียงถ้าเป็นเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการสีแดงอะคะสีแดงผมขออนุญาตนะครับสีแดงตอนนี้เนี่ยเรามี458เตียงเราขยายมาตลอดนะครับเมื่ออันนี้เฉพาะของรัฐนะฮะของรัฐเนี่ยเมื่อวันที่9เมษายนเนี่ยเรามีสีแดงเนี่ยประมาณ211เตียงค่ะณวันนี้เนี่ยเรามี458เตียงเฉพาะของรัฐอันนี้ยังไม่รวมทีนี้ของเอกชนเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยเรามี189เตียงสีแดงนะครับณปัจจุบันนะครับเรามีทั้งหมดนะครับ921เตียง921เตียงถ้ารวมรัฐเอกชนแล้วเนี่ยเราเท่ากับเรามีเตียงสำหรับกลุ่มผู้ป่วยสีแดงเนี่ยประมาณ 1,300 กว่าเตียงใช่ฮะใช่ครับครับก็แสดงว่าประมาณ 1,300 กว่าเตียงค่ะถือว่าจริงๆตัวเลขเนี่ยก็ยังสามารถที่จะรับได้แต่ด้วยความว่าณวันนี้ถ้าเราเห็นตัวเลขของผู้ป่วยที่มีอาการหนักเนี่ยมันจะอยู่ที่พันกว่าเหมือนกัน 1,800 กว่าคนอาการหนัก 1,800 กว่าคนคือทั่วประเทศนะค่ะเรามีสีแดงทั่วประเทศเนี่ยนะครับมีอยู่ 3,721 เตียงแต่อย่าลืมของกทม.เนี่ยที่มีเตียงพันกว่าเตียงเนี่ยตอนนี้เราแอคทีเวทหรือมาทำงานได้ที่912เตียงที่ทำงานอยู่เพราะเหตุผลเพราะว่าเรื่องของบุคลากรนะครับอย่างที่เรียนนะฮะเรามีเตียงได้แต่ละเตียงอย่างเดียวไม่พอต้องมีหมอพยาบาลและก็โดยเฉพาะหมอกับพยาบาลที่ดูเตียงสีแดงเนี่ยต้องเป็นหมอพยาบาลที่มีความชำนาญนะครับไม่ใช่ว่าเอาใครไปดูก็ได้อันนี้คือหมอด้านวิกฤตหมอทางด้านอายุรแพทย์พยาบาลก็ได้รับการฝึกนะครับมาดูโดยเฉพาะเหมือนกันครับแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าเราไม่ได้หมายถึงว่าเตียงทั้งหมดเนี่ยจะรองรับเฉพาะผู้ป่วยโควิดด้วยเรายังมีผู้ป่วยอื่นๆอีกที่เราจะต้องรักษาปกติตรงนี้เราทำสำหรับโควิดเลยฮะอ๋ออันนี้คือโควิดเลยใช่ครับที่เราแยกออกมาเรามีเตียงของที่สำหรับดูแล ICU ที่ดูแลผู้ป่วยอื่นๆด้วยค่ะเพราะว่าตรงนี้ทำสำหรับโควิดที่จะต้องเป็นความดันลบครับผมครับค่ะแสดงว่าณวันนี้เนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยถ้าเราปรับเพิ่มในสัปดาห์หน้าเราจะรับมือกับสถานการณ์ได้ไหมคะเพราะหลายคนเนี่ยจะเห็นตัวเลข 4,000 5,000 ตัวเลขของผู้ป่วยอาการหนักก็ปรับเพิ่มขึ้นทุกๆวันเนี่ยคิดว่ายังสามารถมีศักยภาพรองรับได้มากน้อยขนาดไหนแล้วถ้าเกิดเราขยายเตียงไปอีก100กว่าเตียงเนี่ยเรายังสามารถที่จะรองรับได้ครับและอย่างที่เรียนครับวันทุกวันเนี่ยครับเราจะมอนิเตอร์ดูอยู่ตลอดเวลาว่าเตียงเราเป็นอย่างไรบ้างมีคนเข้าออกอย่างไรถ้าเริ่มมีคนเข้าออก
มันต่างกันมากขึ้นนะครับก็คือมีคนเข้ามากกว่าคนออกในเตียงสีแดงมากขึ้นเนี่ยก็ต้องวางแผนขยายอีกประเด็นนึงเนี่ยถ้าขยายไม่ได้เนี่ยในภูมิภาคเราที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้เราวางแผนนะครับพร้อมที่จะส่งไปอย่างรอบที่แล้วเราก็เคยส่งไปถึงนครสวรรค์ไปนครสวรรค์เลยอ่ะใช่ฮะตรงที่บุษราคำก็เคยนะครับส่งไปที่ชลบุรีส่งไปที่ระยองส่งไปที่สุพรรณนะครับเราก็กระจายออกนะครับเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับค่ะทีนี้บางคนจะกังวลจนเริ่มที่จะพูดคุยกันแล้วบอกว่าโอยเนี่ยถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยเยอะขนาดเนี้ยระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยจะล่มเหมือนต่างประเทศแน่ๆเรามีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นไหมคะผมกราบเรียนนะครับว่าถ้าเราได้รับความเราร่วมมือกันนะครับร่วมมือกันเราคงถ้ารอบที่แล้วเนี่ยที่ปีที่แล้วนะครับที่เราก็เห็นยุโรปนะครับซึ่งประเทศที่มีศักยภาพในการรักษาดูแลรักษาพยาบาลเป็นอย่างดีปรากฏว่าก็มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ป่วยมากกว่าเมืองไทยเยอะแม้แต่ประเทศที่มีประชากรเท่าๆกับเรานะครับก็สูงมากนะครับผมเชื่อว่าลักษณะสาสุขนะครับบุคลากรทางการแพทย์และสาสุขนะครับทุกท่านไม่ว่าเป็นแพทย์พยาบาลเภสัชทันตะทั้งหลายเนี่ยมีจิตใจที่จะเข้าไปดูแลประเทศอื่นทางยุโรปผมไม่เห็นเขาบอกทำโรงพยาบาลสนามเหมือนเราไม่มีเราบอกว่าเราเนี่ยอยากดูแลคนไข้อยู่ในมือของเรานะครับช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับของเขาไปอยู่บ้านหมดนะครับเตียงโรงพยาบาลก็ไม่ขยายของเราเนี่ยขยายแล้วขยายอีกนะครับสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อให้คนไข้เราได้ใกล้ชิดเราสามารถดูแลคนไข้ได้ใกล้ชิดเวลาเขาเปลี่ยนจากสีเขียวจะเป็นสีเหลืองหรือเป็นสีแดงเรารู้ได้ทันทีสามารถที่จะพาคนไข้ไปโรงพยาบาลได้ทันทีอย่างบุษราคำนะครับที่เรียนว่าเราดูแลผู้ป่วยสีเหลืองเนี่ยเมื่อก่อนสีเหลืองเนี่ยไปนอนอยู่ที่โรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลใหญ่ๆโรงพยาบาลหลักนะครับก็ปรากฏว่าพอคนป่วยรุนแรงขึ้นไปจะเข้าไปก็ไม่ได้เหตุผลเพราะว่าคนสีเหลืองนอนอยู่ะนะเราก็เลยสร้างบุษราคำเพื่อเขาเรียกสเต็ปดาวก็คือเอาส่งสีเหลืองมาให้พวกเราดูซะบุษราคำก็เป็นโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเหมือนกันแล้วก็ตรงนั้นจะได้ว่างเพื่อที่จะดูสีแดงหรือว่าสีเหลืองเข้มๆมากๆที่จำเป็นที่จะต้องพร้อมที่จะเข้า ICU ได้ทันทีอย่างเงี้ยนะครับอันนี้แล้วก็เป็นการวางแผนที่เราได้มีการวางแผนกันนะครับเหมือนกันเช่นนี้ก็เช่นกันฮะก็เริ่มเห็นมันไม่ไหวแล้วจริงๆก็ต้องวางแผนสีแดงนะครับแต่ประเด็นใหญ่ก็คืออย่างที่เรียนฮะเตียงเราสร้างได้ของเราซื้อได้แต่คนไม่ใช่สร้างได้อยู่ภายในวันนี้พรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็เลยท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็เลยให้ความสำคัญเรื่องนี้ว่าผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดที่ไหนก็คือคนไทยเหมือนกันหรือคนชาติใดก็ตามถ้าอยู่ในผืนแผ่นดินไทยดูให้ดีที่สุดนะครับก็ขอท่านก็ไปขอความร่วมมือกับแพทย์พยาบาลที่อยู่ในภูมิภาคในบางจังหวัดนะครับที่มีผู้ป่วยที่ยังพอรับมือได้แล้วก็เจียดบุคลากรเหล่านั้นมาช่วยที่กทม.ก็ได้นะครับก็เราจะอาทิตย์หน้านะฮะที่สามารถที่จะเปิดเตียงสีแดงนะครับนะฮะขึ้นมาได้อีกคือแล้วอย่างนี้ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์นะคะบางคนบอกว่าเราเห็นเนี่ยแพทย์ทำงานกันมาเหนื่อยที่เรียกว่าประมาณ20กว่าเดือนแล้วที่ต่อสู้กันมาโดยตลอดเลยเนี่ยค่ะเราเข้าไปดูยังไงเรื่องของการทำงานทั้งการเหนื่อยล้าทั้งร่างกายทั้งจิตใจอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปช่วยดูแลสนับสนุนบุคลากรเรายังไงบ้างประเด็นแรกเลยผมอยากฝากว่าบุคลากรทางการแพทย์เราเนี่ยเราได้รับการเรียนการสอนนะครับไม่ว่าแพทย์เภสัชทันตะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งหลายเนี่ยนะครับให้เป็นให้เรามีจุดร่วมเหมือนกันไอดอลของเราคือพระบิดาคือเห็นประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันดับหนึ่งนะครับประโยชน์ของตัวเองเป็นอันดับสองนี่คือสิ่งที่ประเทศอื่นไม่มีอันนี้คือสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจของบุคลากรนะครับในการที่เข้าไปทำงานค่ะเสร็จแล้วก็อันนี้ก็อยู่ในใจแล้วที่เราต้องทำนะครับพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะเข้าไปทําแต่ถึงจุดนึงก็เข้าใจว่ามันก็เหนื่อยมันก็ล้านะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องให้กําลังใจนะครับ
นะบางสิ่งบางครั้งเนี่ยรัฐบาลวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณนะครับมีค่าเสี่ยงภัยให้แม้เป็นตัวเงินมันไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ก็เป็นขวัญและกำลังใจนะครับให้กับแพทย์นะครับแล้วก็พยาบาลนะครับในการที่เป็นค่าเสี่ยงภัยเรือเข้าไปดูนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการให้กำลังใจจากพี่น้องประชาชนนะครับที่เจอมีอาหารไปให้มีของไปบริจาคนะครับมีให้กำลังใจนะครับส่งในเฟซนะครับว่าขอขอบคุณบางคนมีอาหารกล่องไปก็เขียนขอบคุณบริจาคไปก็เขียนขอบคุณอยู่ในกล่องอาหารนะครับขอขอบคุณมากที่ช่วยดูแลอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากนะครับผมหรือว่าผู้บริหารให้กำลังใจไม่เท่าไหร่แต่ประชาชนนะครับที่ให้กำลังใจมันหนักแน่นกว่านะครับมันรู้สึกว่าโอ้รู้สึกว่ามันมีกำลังใจมากกว่าผู้บริหารไปเนี่ยก็เป็นไปในหน้าที่เป็นกำลังใจส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่สิ่งสำคัญที่พี่น้องชาวสาธารณสุขอยากได้คือกำลังใจจากประชาชนนะครับทุกๆคนนะครับนะทักทายเหนื่อยไหมนะค่ะแล้วคือจริงๆเหมือนกับณวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักแล้วเชื่อว่าประชาชนหลายคนอาจจะช่วยได้ว่าอะไรหนักนิดเบาหน่อยอะไรที่เราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าไม่ได้เป็นดั่งที่ใจเราต้องการณวันนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเรากำลังป่วยเรากำลังเครียดเราอยากได้บุคลากรทางการแพทย์มาดูแต่บางครั้งความล่าช้าอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะช่วยเป็นกำลังใจสักนิดนึงตรงที่เราเข้าใจว่าแพทย์ก็หนักแล้วดังนั้นเราต่างคนต่างเหมือนถอยกันคนละครึ่งช่วยเหลือกันได้อะไรผ่อนเบาผ่อนได้ผ่อนอย่างนี้ได้ไหมคะโอ้อย่างนี้เป็นสิ่งที่บุคลากรทางแพทย์อยากได้เลยครับนะครับนอกจากกำลังใจแล้วสิ่งไหนก็ถ้ามีอะไรก็มาพูดคุยนะครับอย่าไปใช้อารมณ์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับนะฮะเหนื่อยแล้วก็ไม่มีอะไรที่เข้าไปทำให้เขาหมดกำลังใจนะครับค่ะทีนี้ถามนิดนึงค่ะอย่างพอเราเห็นเนี่ยว่าตอนนี้เนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมทำให้พื้นที่สีแดงรองรับผู้ป่วยก็เยอะขึ้นสีเหลืองก็จะพยายามที่จะขยายพื้นที่แต่เราก็จะเห็นปัญหาในโลกออนไลน์เนี่ยจะชอบมีการตั้งข้อสังเกตทำไมคนนี้ได้เตียงแล้วเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเปล่าได้เตียงเร็วประชาชนคนทั่วไปทำไมยังรอเตียงอยู่ปัญหาเหล่านี้มันเกิดจากอะไรอะคะอย่างนี้ฮะพอเวลามีเตียงมานะครับแล้วก็เราพบว่าเรามีผลบวกนะครับทางโรงพยาบาลที่เนี้ยเขาก็จะโทรไปประสานเขาก็จะถามอาการนะครับว่าโอเคเป็นสีอะไรสีเขียวใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าสีเขียวแล้วเตียงเขายังไม่พอคือโรงพยาบาลไหนเนี่ยเขาอยากดูแลคนไข้ของเขาเองนะครับก่อนนะครับเขาเห็นว่าโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยคุณเป็นสีเขียวอาการยังดีอยู่เลยไม่มีอาการอะไรมากพรุ่งนี้จะมีเตียงว่างสัก10 เตียงนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารับแต่ปรากฏว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีคนที่เป็นสีเหลืองหรือสีแดงมาคนใหม่มาถึงปั๊บมีอาการเหลืองแดงเลยเพราะนั้นคิวเนี่ยมันไม่ได้เป็นคิวเรื่องของใครมาใครป่วยก่อนได้ก่อนนะครับมันเป็นคิวของเรื่องตามอาการของผู้ป่วยถ้าวันนี้ผมเป็นสีเขียวพรุ่งนี้เนี่ยโรงพยาบาลเจ้าของคนไข้เขาเคยดูแลผมอยู่เขาบอกโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนออกไป10 คนนะเดี๋ยวจะให้เราเข้าโอเคเราก็รอเดี๋ยวพอพรุ่งนี้ปรากฏว่ามีสีแดงมาหรือสีเหลืองมาหรือว่าคนที่โอกาสที่จะเป็นสีเหลืองได้ง่ายขึ้นมาเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องเข้าก่อนเราแต่เขายังไงเขาก็จะถามอาการเรานะโดยหลักการเขาจะถามว่าเป็นยังไงไข้ไม่มีไอไม่มีไม่หอบไม่เหนื่อยโอเคนะครับก็เป็นคิวไปนะครับอันนี้เป็นอีกสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือการโทรประสานนะครับบางครั้งเนี่ยอย่างที่เรียนนะฮะเห็นว่าเป็นคนไข้ของตนเองนะครับเคยดูแลอยู่มีประวัติการรักษาพยาบาลอยู่อย่างเงี้ยเขาก็อยากจะดูแลต่อเนื่องต่อไปและณวันนี้ถ้าเป็นประชาชนแล้วไปตรวจแล้วพบว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยการประสานเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้รวดเร็วมากน้อยขนาดไหนอะคะแล้วก็ช่องทางการสื่อสารยังเหมือนเดิมไหมคะที่เรายังคงมี1668 1669อะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะยังเหมือนเดิมครับเราท่านสามารถประสานประเด็นก็คือ1เนี่ยเวลาการไปตรวจเนี่ยเราไปตรวจถ้าเกิดเราเป็นแล็บที่ไม่ได้มาตรฐานไม่อยู่ในโคแล็บอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าไปตรวจเราไม่แน่ใจนะครับว่าโพสต์เป็นบวกจริงหรือไม่
เพราะนั้นถ้าเกิดเราไปตรวจในแลบที่ได้มาตรฐานนะครับเขาเรียกว่ามีโค้ดชัดเจนเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในระบบเขาเรียกว่าโคลิงก์อยู่แล้วนะครับก็จะรู้ว่าคนเนี้ยใช่แน่นอนตรงเนี้ย168 1330 169เนี่ยเขาก็จะดำเนินการหาเตียงให้ท่านสามารถโทรไปได้เลยนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นแลบที่ไม่ได้มาตรฐานไปตรวจแบบแอนติเจนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอมาเสร็จบอกว่าตัวเองโพซิทีฟเนี่ยเราต้องยืนยันในการตรวจใหม่อีกคนหนึ่งอ๋อไม่ได้เป็นการสวอปเป็นเพียงแค่ทราบผลเบื้องต้นซึ่งไม่ได้ 100% แล้วเราคิดว่าเราเป็นผลบวกค่ะนะครับเขารายงานหรือไปตรวจเองเนี่ยนะครับแล้วก็เราบอกว่าบวกเลยเนี่ยอันเนี้ยมันจะต้องตรวจใหม่ค่ะเพราะถ้าเกิดท่านเป็นบวกปลอมขึ้นมาเนี่ยแล้วท่านไปนอนอยู่กับคนที่เป็นผลบวกท่านอาจจะติดก็ได้เพราะนั้นเราต้องเช็ครีเช็คให้ชัดเจนว่าถ้าเป็นโพซิทีฟเป็นผลบวกเนี่ยต้องเป็นบวกจริงค่ะไม่ใช่บวกปลอมนะครับและณวันนี้เนี่ยจริงๆยังมีประชาชนถามไหมคะว่าควรจะไปตรวจที่ไหนบางทีหลายคนเราจะได้ยินเสียงสะท้อนบอกว่าติดต่อไปที่โรงพยาบาลเอกชนเขาจะมีจำกัดจำนวนอย่างเช่นวันนี้ตรวจแค่20คนเท่าที่ศักยภาพโรงพยาบาลสามารถรับรองหรือว่ารองรับได้เนี่ยค่ะทีนี้เขาก็จะตระเวนหาละไปทั่วทิศต่างๆณวันนี้เราควรจะแนะนำประชาชนถ้าสมมติสงสัยตัวเองมีความเสี่ยงต่างๆควรจะไปตรวจที่ไหนอะคะเรียนอย่างที่เรียนนะฮะที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นหลักนะครับถ้าโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้ก็เป็นโรงพยาบาลของรัฐนะครับถ้าโรงพยาบาลของรัฐก็ไม่ได้ก็ไปที่เอกชนที่รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับว่าอันนี้ใช่แล้วก็มันจะมีระบบโคลิงคลินิกเนี้ยเขาก็ประสานจะอยู่กับโรงพยาบาลต้นสังกัดเขาก็จะคีย์ใส่ข้อมูลไปให้นะครับอ๋อแสดงว่าถ้าคุณผู้ชมบอกว่าตัวเองอยากจะไปตรวจที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลกรอกข้อมูลลงไปเนี่ยข้อมูลจะอยู่รวมกันทั้งหมดถูกต้องไหมคะใช่ครับดังนั้นถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลประสานเรื่องเตียงเขาก็จะประสานให้ได้เลยเพราะว่าเขาจะมีข้อมูลจากส่วนกลางใช่และประชาชนจำเป็นที่จะต้องโทรไปที่สายด่วนอีกไหมคะถ้าโดยหลักการแล้วเนี่ยโรงพยาบาลเขาจะอย่างที่บอกฮะโพสิทีฟเขาจะโทรหาว่าคุณนี้อาการเป็นอย่างไรวันนี้มีไข้ไหมมีน้ำมูกไหมหอบไหมนะครับถ้าบอกว่าไม่มีอาการอะไรอย่างที่เรียนนะฮะถ้าเกิดเป็นคนไข้ของเขาเนี่ยถ้าเขาเห็นว่าเตียงเขาจะว่างเขาก็จะรอรอสักวันนะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีเตียงว่าง อย่างเงี้ยนะฮะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่สบายใจเราก็โทรหา1668ได้168หรือว่า1330หรือ1669ก็จะช่วยหาเตียงให้ซึ่งในกทม.เนี่ยอันนี้คือของกทม.นะครับกทม.ก็จะดำเนินการให้นะครับกทม.ก็แบ่งเป็นโซนนะครับในการดูแลแต่ถ้าในต่างจังหวัดเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยครับส่วนใหญ่เราจะตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐค่ะหรือแม้ว่าโรงพยาบาลเอกชนของต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะโคกันอยู่นะครับเขาจะโคกันอยู่แล้วนะครับว่าตรวจไม่ต้องจ่ายค่ารักษาไม่ต้องจ่ายค่าตรวจด้วยค่ะนะครับเพราะนั้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าตรวจของโรงพยาบาลรัฐปั๊บเสร็จปั๊บเขาทำแอดมิดเลยนะครับแต่ประเด็นของทางกทม.เนี่ยมีหน่วยตรวจอยู่หลายหน่วยนะครับแล้วก็มีเป็นรถด้วยเข้าไปในพื้นที่ในชุมชนต่างๆด้วยมันทำให้พอมีจำนวนของผู้ติดเชื้อก็จะต้องเหมือนกับใช้การบริหารจัดการมากกว่าในพื้นที่จังหวัดอื่นๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วอย่างกรณีถ้าผู้ป่วยไปตรวจแล้วใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะรออยู่ที่บ้านหลายคนบอกโอ้ยอยู่ไม่ได้หรอกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะบอกว่าอยากได้เตียงเลยถ้าณวันนี้ประชาชนบอกว่าระหว่างรออย่างที่คุณหมอบอกว่าโรงพยาบาลอาจจะบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะได้เข้ามารับประชาชนควรจะทำตัวยังไงช่วงที่รอเตียงหรือว่ารอเรื่องของการประสานงานต่างๆนะคะสิ่งแรกเลยก็ตามที่เป็นต้องเราต้องแยกตัวเราเองออกก่อนนะครับถ้าเราคิดว่าเราเป็นผลบวกแล้วนะครับนะฮะหนึ่งต้องใส่แมสอยู่ตลอดเวลาในบ้านนะครับต้องแยกถ้าอยู่ในห้องมีห้องส่วนตัวอยู่ในห้องส่วนตัวเลยนะครับนะฮะผ้าเพอร์หรืออะไรเนี่ยซักเองก่อนเลยนะครับอย่าไปปนนะครับแล้วก็คอยรอรับโทรศัพท์นะครับว่าพร้อมที่จะไปรับได้เมื่อไหร่นะครับอันนี้สิ่งสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อกันภายในบ้านเพราะตอนนี้ช่วงหลังเนี่ยกลายเป็นว่าการติดเชื้อกันเนี่ยเป็นการติดเชื้อกันภายในครอบครัวเยอะเพราะนั้นผมเลยอยากกราบเรียนทุกท่านนะครับว่าวันนี้แม้อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ตามถ้าเกิดเราคิดว่าเราเป็นคนเสี่ยงคนหนึ่งแม้ว่ายังไม่โพสิทีฟนะครับค่ะนะฮะ
เราเข้าไปในบ้านเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราคิดว่าเราน่าจะเป็นคนเสี่ยงคนหนึ่งต้องไปสัมพันธ์กับคนอื่นต้องไปอยู่ในที่ชุมชนอยู่เป็นระยะเวลานานๆ นะครับอย่างเงี้ยเวลาเข้าบ้านนะผมเสนอนะครับว่า1แล้วก็ต้องควรจะใส่แมสของตัวเราด้วยเวลาทานข้าวเราอาจจะแยกทานนะครับอย่าเพิ่งไปรวมเพราะว่าตอนนี้แนวโน้มเนี่ยติดอยู่ในบ้านครอบครัวในบ้านเดียวกันบางพันทั้งบ้านเลยก็มีนะครับนะฮะตรงเนี้ยผมว่าเป็นขอนะฮะประมาณสัก14ถึง28วันให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วเราได้รับวัคซีนได้วัคซีนนอกจากว่าเราได้วัคซีนกันหมดแล้วนะครับในบ้านนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับนะฮะแต่ยังไงถึงจะได้รับวัคซีนแล้วอย่างที่เรียนฮะวัคซีนเราเนี่ยทุกชนิดนะครับทุกชนิดเลยนะครับทุกยี่ห้อทุกยี่ห้อเลยนะครับนะฮะไม่ได้บอกว่าจะได้รับวัคซีนแล้วจะไม่ติดอีกไม่ใช่ครับเป็นแต่ไหนแต่ไรแล้วครับไข้หวัดใหญ่ก็เหมือนกันเมื่อก่อนนะครับวัคซีนต่างๆเป็นแบบนี้หมดนะครับเพียงแต่ว่าอัตราการติดมันจะมากหรือน้อยเท่านั้นแต่ว่าที่ช่วยได้คือเราไม่เจ็บป่วยหนักแล้วก็ไม่เสียชีวิตนะครับเมื่อเราไม่เจ็บป่วยหนักแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งโรงพยาบาลนะครับถ้าทุกคนได้รับวัคซีนหมดนะครับโดยเร็วนะครับเราก็ไม่ต้องไปพึ่งโรงพยาบาลนะครับตรงนั้นโรงพยาบาลก็ไม่มีคำว่าล่มสลายแน่นอนค่ะนะครับเพราะว่าเตียงก็จะว่างนะฮะพอเตียงว่างแล้วเนี่ยก็ถ้าใครเจ็บป่วยหนักหลุดมาที่จะต้องเจ็บป่วยหนักก็ไม่ก็มีคนดูแลแน่นอนมีเตียงไม่มีเหตุการณ์ที่บอกว่าวันนี้จะมาเลือกว่าใครควรจะเข้า ICU หรือไม่เข้า ICU ไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าประเทศไทยนะครับถ้าด้วยความร่วมมือของประชาชนทุกคนนะครับผมเชื่อว่าจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะดูแลท่านตั้งแต่แรกนะครับไม่เหมือนกับที่ยุโรปหรือต่างประเทศที่ไม่ได้ทำโรงพยาบาลสนามเราใกล้ชิดท่านตั้งแต่แรกอยากจะใกล้ชิดถึงท่านยังไม่มีเตียงก็จะมีคนโทรไปหาท่านนะครับว่าเป็นอย่างไรอาการเป็นอย่างไรนะครับแต่ขอนิดเดียวนะครับอย่าเลือกนะครับบอกว่าอันนี้ต้องอยากได้นอนฮอสปิเตลไม่อยากไปโรงพยาบาลสนามนั้นไม่อยากไปที่นั่นเลือกไหมคะมีครับยังมีอยู่ต้องกราบเลยนะครับว่าอย่าเลือกนะครับวันนี้เราเข้ามาใกล้ชิดกับบุคลากรทางการแพทย์ก่อนเพื่อเขาจะดูแลเราได้ใกล้ชิดนะครับว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องไปอยู่เป็นสีเหลืองไหมเราจะได้รีบให้ออกซิเจนนะครับถ้าเกิดเราปล่อยใหออกซิเจนเราต่ำไปนานๆเนี่ยอวัยวะอื่นๆมันก็จะเสียหายไปด้วยนะครับคือพอเราพยายามที่จะสื่ออย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าคุณหมอต่างๆเนี่ยจะขอความร่วมมือประชาชนบอกว่าอยากให้ประชาชนให้ความร่วมมือกาดอย่าตกนะเราจะต้องร่วมกันเพื่อที่จะลดเรื่องของการติดเชื้อให้มากที่สุดต้องระวังตัวเองแต่บางครั้งเนี่ยเวลาประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราก็ตามแต่เนี่ยจะบอกว่าทำไมเราถึงโทษประชาชนทำไมเราถึงมองว่าเออประชาชนพลาดหรือว่าประชาชนกาดตกก็เลยทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราอยากให้คุณหมอสื่อไปถึงประชาชนนะคะว่าเราเนี่ยไม่ได้โทษประชาชนนะแต่ถ้าประชาชนร่วมมือเนี่ยมันคือพลังที่จะทำให้เราแก้ปัญหานี้ได้จริงๆอะค่ะครับกับเรียนไม่มีใครผิดนะฮะวันนี้ตัวผิดคือไอ้โควิดคนผิดคนเดียวคือโควิดนะครับโควิด-19นะครับว่าทุกคนเนี่ยเราป้องกันตัวเราเองดีกว่าไม่มีใครผิดนะครับนะครับเราต้องป้องกันตัวเราเองเพราะว่าชีวิตคือชีวิตของเราค่ะนะฮะสุขภาพคือสุขภาพของเราแล้วเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าโควิดมันอยู่ตรงไหนค่ะนะฮะเรามองเขาไม่เห็นนะครับเรามองโควิดไม่เห็นนะครับแล้วก็โควิดเนี้ยแหละครับมันเป็นตัวเราเป็นเหยื่อของตัวเชื้อโรคค่ะที่จะพาเราไปแพร่ให้กับคนอื่นค่ะสมมุติถ้าเราติดโควิดผมติดโควิดมา14วันเดี๋ยวมันตายเองอ่ะนะฮะแต่มันจะออกลูกออกหลานได้ก็ต่อเมื่อเราไปผมไปให้อีกคนนึงไปให้อีกคนนึงมันถึงไม่ยอมหมดนะฮะแต่ถ้าเกิดอยู่กับผมคนเดียวแล้วผมไม่ไปต่อให้กับคนอื่นก็หมดที่ตัวผมคนเดียวนะครับงั้นถ้าทุกคนเนี่ยสามารถหยุดนะครับ
คืออยู่ห่างกันเนี่ย14วันแบบเนี้ยจะไม่มีทางเลยนะครับค่ะนะฮะไม่ทานอาหารร่วมกันไม่เสี่ยงที่จะไปอยู่ที่ที่โอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อได้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าใครติดอย่าลืมว่า 85% ไม่มีอาการหรือมีอาการนิดเดียวนะครับมีอาการน้อยกว่าไข้หวัดค่ะบางทีน้ำมูกน้อยกว่าไข้หวัดอีกแต่ปัญหาคือเราเอาเชื้อไปติดให้คนอื่นได้ก็คือไปสร้างขยายพันธุ์ให้กับเชื้อโรคแล้วบางทีมันเป็นคนใกล้ชิดเราเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วปรากฏว่าท่านก็อาการหนักไม่ได้เหมือนกับเราที่เราอาจจะมีแค่น้ำมูกนิดเดียวอย่างที่คุณหมอบอกอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบค่ะสถานการณ์ณวันนี้กับช่วงเมษายนที่ผ่านมาถ้าจำกันได้เนี่ยช่วงเมษายนตอนนั้นน่ะเราจะได้ยินเสียงสะท้อนเรื่องของปัญหาเตียงเยอะมากถ้าเทียบกับวันนี้ปัญหาเนี่ยแตกต่างหรือว่ามากน้อยกว่ากันขนาดไหนคะคือตอนเมษาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคนไข้ก็เริ่มขึ้นนะครับนะฮะแต่เตียงเนี่ยเราก็เห็นแล้วแต่รับยังไม่ทันแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เรียนนะคนไข้ขึ้นเร็วมากก็อยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกันแต่ว่าปริมาณของคนไข้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มเสริมเตียงเข้าไปนะครับเพื่อให้ทันนะครับนะฮะก็ยังมีคนค้างอยู่ครับก็ยังมีคนค้างอยู่และถ้าเกิดประเมินสถานการณ์สมมติว่าณวันนี้เราเห็นคนเพิ่มประมาณ 4,000 5,000 4,000 5,000 ในส่วนของสาธารณสุขยังมั่นใจไหมคะว่าการเพิ่มปริมาณเตียงการบริหารจัดการแล้วก็การส่งต่อผู้ป่วยของเราเนี่ยจะยังรองรับผู้ป่วยที่14วันนี้อาจจะยังเพิ่มขึ้นได้อ่ะค่ะเรื่องของการระบบการส่งต่อเนี่ยเรามั่นใจครับว่าเราเป็นเครือข่ายค่ะนะครับเรามีเขตสุขภาพซึ่งประกอบไปด้วยหลายๆจังหวัดแล้วก็จะมีจังหวัดแม่จังหวัดลูกนะครับก็สามารถที่จะส่งต่อด้วยกันได้หมดนะครับส่วนในของกทม.ก็จะมีหน่วยงานนะครับของกทม.ซึ่งรับผิดชอบนะครับในการดูแลในการบริหารเตียงนะครับเราก็เข้าลงมาช่วยนะครับเมื่อไม่สามารถที่จะเมื่อคนไข้เยอะมากนะครับเราก็พร้อมที่จะภูมิภาคทั้งหลายนะครับท่านรองนายกนะครับสั่งการว่าช่วยขอความร่วมมือนะครับนะฮะให้มาช่วยนะครับทุกคนก็เต็มใจครับที่จะเข้ามาเพราะวันหนึ่งเนี่ยเรามีแพทย์กับพยาบาลที่เข้ามาช่วยในกทม.วันหนึ่งเกือบ500คน500คนต่อ2อาทิตย์เขาจะมาอยู่ครั้งละ2อาทิตย์หมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ตอนนี้เราเห็นในกทม.หนักเราก็ระดมแพทย์เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครสุดท้ายให้ความมั่นใจกับประชาชนสักนิดนึงค่ะเพราะว่าบางคนก็ยังรู้สึกว่ากังวลใจพอเห็นตัวเลขของการติดเชื้อรวมถึงสถานการณ์รวมถึงเวลาที่เราไปดูโซเชียลคนนั้นก็ไม่ได้เตียงคนนี้ก็ไม่ได้เตียงคนนี้ก็รอโรงพยาบาลอยู่ต่างๆเขาจะทำยังไงทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ช่วงนี้ค่ะครับก่อนอื่นถ้าเกิดเวลาอย่างที่เรียนนะครับท่านรู้ว่าเป็นผลบวกแล้วนะครับพยายามหนึ่งติดต่อในสถานที่ที่ท่านไปตรวจแลบก่อนนะครับนะฮะว่าที่นั่นเนี่ย มีแผนจะรองรับเราไปวันไหนนะครับมีการโทรประสานดูอาการเราอย่างไรนะครับสองตัวเราเองก็ดูแลตัวเราเองเพื่อที่จะไม่ติดกับคนอื่นนะครับเพื่อไม่ให้คนในครอบครัวที่จะต้องติดด้วยนะครับนะฮะเสร็จแล้วก็ดูอาการตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับถ้าอาการมีความรู้สึกว่าไข้สูงเริ่มหอบเหนื่อยก็โทรไป1668 1330แล้วก็1669ได้ในพื้นที่กทม.นะครับส่วนในภูมิภาคเนี่ยท่านสามารถโทรหาที่โรงพยาบาลได้เลยค่ะงั้นปัญหาของการที่เตียงที่มันแน่นมากเนี่ยนะครับไม่ถึงกับไอ้เนี่ยนะก็เคยจะอยู่ในที่กรุงเทพและปริมณฑลส่วนในภูมิภาคเนี่ยนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับในสำนักงานปลัดเนี่ยเรามีโรงพยาบาลอยู่ครอบคลุมหมดนะครับแต่เราไม่มีโรงพยาบาลอยู่ในกทม.กทม.มีแต่ของกรมแพทย์นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งอยู่ในกทม.นะครับแต่โรงพยาบาลในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอันนี้เราไม่อยู่ในกทม.นะครับแต่เราพร้อมส่งคนเข้ามาช่วยที่กทม.ครับค่ะแสดงว่าณวันนี้เนี่ยไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ที่ไหนทั้งกทม.ทั้งสาธารณสุขเองก็จะต้องร่วมกันในการทำงานแต่หนึ่งสิ่งที่ฝากถึงประชาชนอย่าเลือกเตียงแล้วก็ขอให้มีความเข้าใจกันด้วยว่าณวันนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรป้องกันตัวเองก่อนถ้าเราไม่ติดเราก็จะไม่มีปัญหาหรือว่าต้องมาเครียดกังวลกับเรื่องของปัญหาว่าเตียงจะพอหรือไม่พอถูกต้องไหมคะถูกต้องครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ
ขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพูดคุยกันไปแล้วนะคะเรื่องของการบริหารจัดการเตียงคุณผู้ชมน่าจะเกิดความเข้าใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นสัปดาห์หน้าหลายคนอาจจะบอกว่ากังวลใจเหลือเกินว่าตัวเลขการติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นหรือว่าจะลดลงอย่างไรแต่ที่แน่ๆเตียงค่ะทั้งพื้นที่สีเหลืองสีเขียวหรือว่าสีแดงบุคลากรทางการแพทย์เขาก็เตรียมพร้อมไว้แล้วเช่นกันไม่ว่าสถานการณ์จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในเรื่องของผู้ติดเชื้อนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับช่วงของการสนทนาดิฉันปวีณาฟักทองพร้อมท่านรองปลัดและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ